พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2คณิตศาสตร์เล่ม1ความหมายของการคูณและการใช้เครื่องหมายคูณการบวกและการคูณวิวจัดดอกไม้ใส่แจกัน3ใบแต่ละใบมีดอกไม้4ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกจากรูปมีแจกัน3ใบแจกันแต่ละใบมีดอกไม้4ดอกรวมมีดอกไม้4บวก4บวก4เท่ากับ12ดอก4บวกกัน3จำนวนหรือ3กลุ่มของ4นั่นเองนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้3คูณ4เท่ากับ12 3เป็นจำนวนกลุ่ม4เป็นจำนวนในแต่ละกลุ่มและ12เป็นจำนวนทั้งหมดนั่นเองนะครับวิวจัดดอกไม้ใส่แจกัน4ใบแต่ละใบมีดอกไม้3ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกรวมมีดอกไม้3บวก3บวก3บวก3เท่ากับ12ดอกเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้4คูณ3เท่ากับ124เป็นจำนวนกลุ่ม3คือจำนวนในแต่ละกลุ่ม12คือจำนวนทั้งหมดอ่านว่า4คูณ3เท่ากับ12นะครับวิวจัดดอกไม้ใส่แจกัน2ใบแต่ละใบมีดอกไม้6ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกรวมมีดอกไม้6บวก6เท่ากับ12ดอกเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้2คูณ6เท่ากับ12 2คือจำนวนกลุ่ม6คือจำนวนในแต่ละกลุ่ม12คือจำนวนทั้งหมดอ่านว่า2คูณ6เท่ากับ12นะครับวิวจัดดอกไม้ใส่แจกัน6ใบแต่ละใบมีดอกไม้2ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกรวมมีดอกไม้2บวก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 2เท่ากับ12ดอกเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้6คูณ2เท่ากับ12 6คือจำนวนกลุ่ม2คือจำนวนในแต่ละกลุ่ม12คือจำนวนทั้งหมดอ่านว่า6คูณ2เท่ากับ12นะครับ4บวก4บวก4เท่ากับ12 3กลุ่มของ4คือ3คูณ4เท่ากับ12 3บวก3บวก3บวก3เท่ากับ12 4กลุ่มของ3คือ4คูณ3เท่ากับ12 6บวก6เท่ากับ12 2กลุ่มของ6คือ2คูณ6เท่ากับ122บวก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 2เท่ากับ12 6กลุ่มของ2คือ6คูณ2เท่ากับ12นะครับตัวอย่างที่1อิ๋วจัดขนมใส่กล่อง4ใบแต่ละใบมีขนม2ชิ้นมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นจากรูปมีกล่อง4ใบกล่องแต่ละใบมีขนม2ชิ้นรวมมีขนม2บวก2บวก2บวก2เท่ากับ8ชิ้น2บวกกัน4จำนวนหรือ4กลุ่มของ2นั่นเองนะครับเขียนในรูปการคูณด้วย4คูณ2เท่ากับ8ตัวอย่างที่2ฟ้าจัดผลไม้ใส่ถาด2ใบแต่ละใบมีผลไม้5ผลมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลจากรูปนะครับมีถาด2ใบถาดแต่ละใบมีผลไม้5ผลรวมมีผลไม้5บวก5เท่ากับ10ผล5บวกกัน2จำนวนหรือ2กลุ่มของ5เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้2คูณ5เท่ากับ10อ่านว่า2คูณ5เท่ากับ10นะครับการคูณจำนวน2จำนวนจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนหลังหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายคูณนะครับ